ไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับเรายังพูดกันได้อยู่เลยนะว่าสมัยเนี้ยฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มันแรงเกินซอฟต์แวร์มันแรงเกินเล่นเกมไปแล้วนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปเล่น 4K 60อะไรอย่างนี้นะครับทำให้การ์ดจอที่มันมีขายเนี่ยมันเกินความจำเป็นไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จะว่าไปมันก็ยังจริงอยู่นะครับแต่มันก็จริงแค่สำหรับการ์ดจอรุ่นบนๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าการ์ดจอรุ่นที่อยู่ในระดับกลางลงมาเนี่ยเหมือนจะใช้คำนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเกมที่เปิดตัวมาหลังๆ 2-3 เกมเนี่ยแต่ละอันนี่กิน VRAM มหาโหดทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเนี่ยการ์ดจอที่มี RAM VRAM 8GBสบายสบายอยู่ได้อีกยาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮะ VRAM 8GB ก็ยังได้นะแต่คุณเล่นได้แค่ Full HD เท่านั้นแหละครับถ้ามากกว่านี้หรือว่าอยากจะปรับดีเทลเยอะๆจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยังเล่นได้แต่ว่าต้องปรับความละเอียดอะไรต่างๆลดลงมานั่นเองนะครับทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าปัจจุบันนี้ฮะการ์ดจอหลายๆตัวตลาดนะครับตัว GPU หรือว่าไอตัว Graphic Processing Unit เองเนี่ยมันยังแรงเหลือเฟือเลยนะครับแต่ว่ากลับไปคอขวดไปติดที่ไอ VRAM ที่มีจำนวนมาน้อยเนี่ยซะอย่างนั้นเลยนะครับไม่ต้องอื่นไกลนะครับ NVIDIA GeForce RTX 3070นะครับการ์ดจอตัวนี้ถือว่าเป็นการ์ดขวัญใจมหาชนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ราคาขายมันดีมากนะครับและประสิทธิภาพของตัว GPU ของเขาผมเรียกว่ายังคงแรงแล้วก็ยังคงเล่นเกมไปได้อีกหลายปีพอสมควรถ้าคุณไม่ได้เน้น resolution อะไรสูงๆมากมายนะแต่ว่าพอมาเจอเกมใหม่ๆแล้วเนี่ยที่มันต้องการ VRAM ขั้นต่ำ 8GB เนี่ยครับทำให้การ์ดอย่าง NVIDIA GeForce RTX 3070ที่ควรจะเป็นการ์ดระดับกลางค่อนบนกลายเป็นการ์ดระดับ minimum requirement กลายเป็นการ์ดระดับตลาดเริ่มต้นไปซะอย่างนั้นเลยคือกับ Nvidia เนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยนะครับถึงแม้ว่าทาง channel ของเราแล้วก็ Nvidia จะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับเขาส่งการ์ดจอมาให้เราใช้ตลอดนะครับแต่ผมก็ต้องว่าไปตามตรงอ่ะคือคุณเป็นอะไรกับ VRAM มากป่ะทำไมถึงงกจังเลยอ่ะไอ้ RTX 4070ตัวใหม่โอเคให้มามากกว่า8นะครับแต่แค่12กับการ์ดราคาระดับนั้นนะครับผมก็เลยว่าไม่แปลกไงทำไมเมืองนอกเขาถึงราคาอย่างนี้แล้วก็ขายไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เขาจะควักตังซื้อไอ้การ์ดจอราคา 20,000 บวกลบเนี่ยครับเขาก็ต้องคิดไหมว่า12กิกเนี่ยกับไอ้การ์ดราคา 20,000 ของกูเนี่ยมันจะอยู่กับกูได้นานเท่าไหร่ตอนนี้8กิกมันก็ไฟลนตูดกันแล้วนะครับจะ12กิกกับราคา 20,000 ถ้าใช้อยู่ปีเดียวมันก็คงไม่ได้มั้งอันนี้เลยฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้ Nvidia 4070ที่มี VRAM 12เนี่ยขายไม่ค่อยดีนะครับแค่นั้นก็ไม่พอนะครับ AMD ก็แขวะอีกนะครับเพราะว่าเนี่ย Nvidia เนี่ยจะไม่รู้จะงก VRAM ไปไหนนะทำให้การ์ดของเราเนี่ยอย่าง RX 6800เนี่ยอย่างสมัยก่อนนะครับมันสู้ RTX 3070ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ในเกมที่กิน VRAM เยอะๆเนี่ยประสิทธิภาพก็แตกต่างกันแล้วนะครับสำหรับไอ้การ์ด RX 6800ที่มี VRAM มากกว่า RTX 3070เนี่ยไม่รู้มั้ง Nvidia เขาอาจจะไม่สนใจแล้วนะตลาดเกมวงเกมเมอร์เนี่ยเป็นรายได้เล็กๆของเขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีวงการ AI เข้ามานะครับจะเป็นแชทบอท AI ต่างๆหรือ AI สร้างรูปภาพหรือ AI upscale อะไรก็ตามนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตลาดที่ผมว่าใหญ่กว่าเกมเมอร์อีกแล้ว Nvidia เขาจะไปโฟกัสตลาด AI ตรงนู้นมากกว่าเพราะว่าทำรายได้ให้เขามากกว่าส่วนเกมเมอร์มันก็อยู่กับ VRAM แบบต่ำต้อยไปแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้หลายๆคนมีคำถามนะครับว่าถ้าสมมุติไอ้ RTX 3070เนี่ยที่ผมบอกไปว่า GPU มันยังแรงใช่ไหมแล้วถ้า VRAM มันมากกว่านี้ล่ะมันจะทำประสิทธิภาพได้ประมาณไหนนะครับอันนี้เลยฮะมีคนเอามาลองแล้วนะครับคนนี้ชื่อเปาโลโกเมสนะครับเป็นนักโมดิฟายฮาร์ดแวร์จากประเทศบราซิลนะครับที่นี่บราซิลอะไรอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาต้องทำอะไรให้มันสุดนะฮะเขาทำยังไงนะฮะเขาเอาการ์ดจอ RTX 3070มาเนี่ยแล้วก็มาขึ้นแท่นเลยนะครับเอามาความร้อนมาเป่าบัตรกรีชิปแรมเดิมออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนทรานซิสเตอร์บางจุดแล้วก็เปลี่ยนชิปแรมทุกจุดนะครับโดยเปลี่ยนขนาด16 GB ใส่เข้าไปแทนนะครับจากเดิมมี8ใช่ไหมตอนนี้ใส่เข้าไปอีกเท่าหนึ่งนะครับเป็น16 GB แทนนะครับและที่สำคัญนะครับมันสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งซอฟต์แวร์ปรับแต่งไบออสอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแค่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดูรีซิสเตอร์จุดไหนต้องเปลี่ยนบ้างแล้วก็เปลี่ยนเม็ดแรมทั้งหมดอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งจากการใช้งานเนี่ยเขาก็เจอปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือมีปัญหาภาพกระพริบเป็นบางจังหวะรวมไปถึงจอดำแบบหายๆมาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาคอมมอนเหมือนกันสำหรับการ์ดจอที่ใช้งานแล้วไม่เสถียรนะครับแต่ว่าแก้ง่ายมากนะครับเขาแค่ไปปรับตั้งโหมดตัว
ของพลังงานใน Nvidia Control Panel เนี่ยเปลี่ยนเป็น High Performance แค่นี้นะครับปัญหาก็หายทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่ายังไม่ได้เป็นการ Modify ซอฟต์แวร์อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการทดสอบเกมอย่าง Resident Evil 4นะครับเกมนี้แหละเป็นประเด็นนะครับที่บอกว่ากิน VRAM ทำให้ RTX 3070จากการ์ดระดับตลาดกลางกลายเป็นการ์ดระดับเริ่มต้นไปแทนนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เห็นประสิทธิภาพขึ้นมาชัดเจนนะครับทีนี้ความแรงเนี่ยครับคุณลองดูสิฮะ before after นะครับไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นม็อดแล้วนะครับ16กิกส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือการ์ดจอเดิมๆนะครับก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นภาษาบราซิลของเขาเลยนะครับก็ประมาณว่าไอ้มินิมอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นFPS ที่แบบค่าเฉลี่ยต่ำมั้งแล้วก็มีดีโออาจจะเป็นค่าเฉลี่ยมีเดียมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนไอ้ 1% กับ 0.1 เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับหลักๆแล้วนะฮะไอ้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจากประมาณ50ไปปลาย60ไปปลายขึ้นจะเป็น60กลางๆกับ70กว่าๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะไอ้ GPU ตัวนี้มันก็แรงเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแต่พอจังหวะแรมตันเนี่ยคุณลองดูฝั่งขวานะครับคุณจะเห็นว่า FPS แบบ 1% low เนี่ย39เฟรมกับ 0.1% low เนี่ยฮะ7เฟรมต่อวินาทีนะครับพอมอดแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับ 1% low เหลือ60แล้วก็ 0.1% low 40เฟรมนะครับปัญหาจากเฟรมเลขตัวเดียวขึ้นไปเป็น40เฟรมนะครับจริงอยู่ว่าเฟรมก็ยังคงมีจังหวะร่วงลงมานะครับแต่ว่าร่วงลงมาเทียบกับ7เฟรมกับ40เฟรมแล้วเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับทีนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับว่าไอ้ 1% low หรือว่า 0.1% low เนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณลองคิดภาพนะครับเวลาเราดูเบนช์มาร์กการ์ดจอทั้งหลายเนี่ยฮะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเฟรมเฉลี่ยมันแรงมากเลยนะครับแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเฟรมเฉลี่ยนั้นมาจากไหนนะครับตามนี้นะฮะคุณเล่นเกมเนี่ยเฟรมคุณวิ่งนิ่งๆเลยที่300เฟรมต่อวินาทีแต่มีจังหวะที่แบบอุ๊ยล่วงลงมาเหลือ20เฟรมทุกประมาณแบบ30วิอะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วเบนช์มาร์กจบมาเฉลี่ยออกมามันก็ยังดูสวยใช่ไหมเพราะว่า300เฟรมแต่ว่าเฉลี่ยโดย20ไปบ้างเนี่ยมันก็ยังออกมาแบบ100กว่าๆอยู่ดีใช่ไหมก็เลยดูเป็นอะไรที่เล่นได้ลื่นแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดไงว่าไอ้ช่วงที่มันตกลงมาเนี่ยมันตกเหลือเท่าไหร่นะครับค่า 1% low แล้วก็ 0.1% low เนี่ยถึงเป็นอะไรที่เราควรจะดูด้วยเช่นกันเพราะว่ามันคือค่าเฉลี่ย 1% และ 0.1% ของเฟรมที่ต่ำที่สุดว่ามันไปต่ำที่สุดแล้วเฉลี่ยออกมาได้เท่าไหร่นะครับ2ค่านี้ถ้าคุณดูเฟรมเฉลี่ยและมาเทียบกับ 1% หรือ 0.1% low แล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแสดงว่าเฟรมเรทมันร่วงน้อยแต่ว่าถ้ามันห่างกันเยอะแบบว่าเฟรมเฉลี่ย100กว่าแต่ว่า 1% low แบบ20อย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์การเล่นไม่ดี okay. นะครับซึ่งก็อาจจะไปตันคอขวดหลายๆส่วนนะครับอาจจะเป็น CPU ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นVRAM การ์ดจอก็ได้หรือว่าเป็นบัส RAM ระบบก็สามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งในกรณีนี้เขาเปลี่ยน RAMจาก8เป็น16เนี่ยแล้วไอ้ค่า 1% กับ 0.1 เนี่ยมันขึ้นอย่างชัดเจนก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไอ้8กิกของไอ้ตัว RTX 3070เนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆซึ่งอย่างที่คุณเห็นมากกว่านั้นนะครับแรมของการ์ดจอที่ใช้เนี่ยครับก็มีการบริโภคบางจังหวะสูงขึ้นถึง12 GB นะครับเห็นไหมคือ GPU ของ3070เนี่ยถ้ามี16 GB เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าจอที่เขาทดสอบเนี่ยมันไม่ใช่ 4K ด้วยซ้ำนะครับมันเป็น 2560x1080 หรือว่า Ultra Wide แบบ Full HD ยังใช้แรมมากขนาดนี้เลยฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความหวังของคนใช้ RTX 3070เลยนะเพราะอย่างที่ผมบอกไป GPU คุณยังไปได้อีกยาวแต่ว่า RAM เนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันเต็มแล้วนะครับ VRAM ของคุณเนี่ยซึ่งตรงนี้ถ้าประเทศไทยมีช่างที่รับทำตรงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่แล้วล่ะฝีมือคนไทยไม่เป็นรองใครนะครับแถมอุปกรณ์การบัตรกรีถอดวางเม็ดแรมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าในเมืองไทยมันก็มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้ปัญหาเดียวเลยก็คือเราไม่รู้ว่าไอ้ชิปแรมเมมโมรีทั้งหลายเนี่ยมันหามาได้จากไหนนะครับถ้ามีร้านแบบรับซ่อมหรือว่ารับอัพแรมการ์ดจอเนี่ยแบบสั่ง VRAM เข้ามาสต็อกไปเยอะๆแล้วใครก็ตามที่มี3070เนี่ยส่งมาให้เราทำราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีเหมือนกันแต่ยังไงก็เถอะนะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาคำนวณต้นทุนอยู่ดีนะครับว่าถ้าคุณเอา3070ไปอัพแรมแล้วเนี่ยร้านเขาคิดเท่าไหร่แล้วร้านเองเนี่ยจุดคุ้มทุนเขาอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่คุ้มเขาก็คงจะไปเล่นการ์ดจอตัวอื่นอยู่ดีปล่อยให้3070มันเน่าตายไปแล้วก็ว่าได้นะครับหรือว่า Nvidia อาจจะเห็นจังหวะนี้
ไปย้อมแมว3070เปิดตัวรุ่นที่มีแรมมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ทาง Nvidia เขาซอยรุ่นอย่างนั้นก็ว่าไปเถอะ